ามข่าวสารนะคะและเรื่องราวต่างๆของ Daily News ได้นะคะที่นี่เลยค่ะมา Subscribe กันที่ Daily News Live k ค d t h ค่ะรู้ทุกเรื่องแน่นอนค่ะเรื่องนี้นะฮะปัญหาคืออย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าเ,าเขามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะไปโพสเหมือนกับใน f c e e o o o นะฮะเพื่อ,เ,อเชิญชวนคนมาร่วมร,ร่วมเพศแบบสวิงกิ้งนะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณพัรสรันหรือตายถึกปลาย นะครับอายุ39ปีโพสต์เชิญชวนให้คนมาเรียกว่ามีร่วมเพศแบบสลับคู่สลับคู่สลับคู่นะโดยนัดพบกันที่โรงแรมโยทะกาบูชิโฮเทลนะอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยีหรือว่าซอยมาไทยแถวแถวรามคำแหงเนี่ยนะปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาเพราะว่าตำรวจเขาจับกลุ่มได้ก็คือเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจชุดจับกลุ่มเนี่ย เขาก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเนี่ยนะคือที่ดูตามเว็บไซต์ตามเพจ a c e b o o k เนี่ยก็พบว่ามีการนัดหมายกันที่นี่ตำรวจเขาก็เลยส่งสายเนี่ยสายรับเนี่ยให้ไปทำการล่อซื้อก็เพื่อล่อซื้อแล้วเข้าไปอยู่ร่วมกับกระบวนการปาร์ตี้เนี่ยก็คือส่งเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วคำทีว่าจะไปร่วมสวิงกิ้งกับเขาด้วยก็คือร่วมกระบวนการเนี่ยทีนี้คือพอ ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในห้องพักที่ที่เขาไปที่นางนางตายเนี่ยนางสาวตายเนี่ยไปเปิดห้องไว้ที่โรงแรมเนี่ยเขาว่าเป็นห้อง V I P ห้องใหญ่ซึ่งมีสระน้ำเนี่ยอยู่ในห้องด้วยอแล้วก็ภายในเนี่ยมี2ห้องนอนครับก็คือห้องเนี่ยตกวันละสี่พันบาททีนี้ก็คือก็เปิดห้องไว้แล้วก็นัดแนะเนี่ยผู้ร่วมขควงการทั้งหมด19คนเนี่ยเป็นชาย8หญิง11นี่ยหญิงเยอะกว่าอีกนะใช่เข้าไปในห้อง แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยต้องเสียเงินคนละพันแปดร้อยบาทครับผมก็จะจัดเตรียมสถานที่จะเตรียมอาหารเนี่ยก็มีที่เห็นมีหม้อข้าวมีอะไรพวกนี้ครับมีหม้อแกงอะไรพวกนี้ไว้ในห้องไว้เลี้ยงอ๋อเรียกว่าข้าวหม้อแกงหม้อสวิงกิ้งข้าวหม้อแกงหม้อก็ต้องกินด้วยไงครับผมอแล้วก็เตรียมถุงยางเตรียมยาปลุกเซ็กพวกไวยากาพวกนี้ไว้ในห้องครับผมก็พอเข้าไปถึงเนี่ยแต่ละคู่ก็ก็ละเลงกามกันนะพูดง่ายๆก็คือ ก็มีมีการร่วมเพศกันร่วมเพศทีนี้สายก็เลยส่งซิกให้ตํารวจแล้วให้เข้าจับกุมความผิดสําเร็จแล้วตารวจก็คือเข้าตรวจคนก็พบหลักฐานเนี่ยถุงยางที่ใช้แล้วแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยตกเกลื่อนอยู่ภายในห้องแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่พบยาเสพติดแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยพอตรวจปัสสาวะเนี่ยก็ไม่พบว่าเป็นฉีสีม่วงก็คือมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอ่ะใช่เบื้องต้นก็เลยดําเนินคดีได้แค่นางสาวตายเพราะว่าความผิดสําเร็จในเรื่องของคือเบื้องต้นเนี่ย การสวิงกิ้งเนี่ยคือมันเป็นรสเยมของพวกที่ชอบการร่วมเพศอีกแบบหนึ่งกลุ่มที่ไปก่อเหตุเรื่องเนี้ไม่ผิดแต่ว่านางสาวตายเนี่ยผิดฐานที่ไม่ใช่ใช่ที่ไม่ผิดเนี่ยต้องอธิบายก่อนคือเพราะว่ากลุ่มพวกเนี้ยเขาบรรลุนิติภาวะแล้วและเขาสมัครใจที่จะเข้าร่วมอ่าเลยไม่มีเลยไม่มีความผิดและไม่มีสารเสพติดด้วยแต่นางสาวตายที่ผิดเนี่ยเพราะความผิดมันปรากฏเพราะว่า มีการโพสต์ชักชวนในเว็บไซต์ในในในเพจ a ฟ e บุ๊ k แล้วก็มีการรับเงินนี่แหละรับเงินนี่แหละก็คือมันเข้าขายธุระจัดหาแต่ว่าที่เหลือก็สอบแล้วก็ปล่อยกลับบ้านไปก็คือทำประวัติแล้วก็ปล่อยกลับไป<อ>ส่วนนางสาวตายในวันนี้ก็คือส่งฟ้องศาลส่งฝากขังผัดแรกครับผม